สวัสดีครับผมกิตติสันนะครับวันนี้เราก็มาลุยกันต่อนะครับโทอีกตอนที่11นะครับก็ข้อที่17หรือ16นี่แหละครับลืมแล้วครับก็ไปลุยกันเลยนะครับถ้าชอบก็ชอบช่องผมก็ติดตามนะครับใน YouTube นะครับไปเลยข้อ16นะครับ I took the wrong at the last road junction Can you tell me how I get back on the motorway นะครับข้อ A นะครับ turnข้อ B ครับ Turner นะครับข้อ C Turn เป็นช่อง2ช่อง3นะครับข้อ D Turning นะครับแล้วเรามารู้จักคำศัพท์กันก่อนนะครับก็ Road Junction นะครับแปลว่าทางแยกนะครับทางแยกครับถนนนะครับทางแยกครับ3แยก4แยกครับหรือว่า2แยกอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นครับก็นะครับข้อนี้ไม่ยากครับเราก็ดูครับ I took the wrong at ไปใช่มั้ยครับแปลว่าตรงนี้ครับต้องเป็นคำนามแน่นอนนะครับเพราะว่านี่ครับประธานนะครับ I verb ไปแล้วนะครับก็คือ took นะครับต่อไปก็ต้องเป็นกรรมใช่ไหมครับกรรมก็มันก็มีแค่นี้ใช่ไหมครับ the wrong at ก็แปลว่ามันสุดแล้วครับแล้วตรงนี้ต้องเป็นคำนามแน่นอนครับมันสุดกรรมแล้วครับก็ต้องเป็นคำนามแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราดูครับว่าไหนเป็นคำนามบ้างนะครับข้อ A นะครับ turn นะครับ turn เป็นคำนามก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันพูดถึงว่ามันพูดถึงถนนนะครับที่เราว่าเราจะเลี้ยวกลับไปมายังไงนะครับเ นี่ยครับถ้าเทิร์นนะครับแปลว่าเลี้ยวใช่ไหมครับตรงนี้ครับคำนี้จะเป็นคำนามไม่ใช่คำนามนะครับเทิร์นที่เป็นคำนามนะครับจะแปลว่าตาเราหรือว่าตาศัตรูนะครับก็คือเหมือนเล่นเกมนะครับก็เป็นตานะครับผัดเทิร์นกันนะครับเนี่ยเขาเรียกเป็นหนึ่งจะเป็นคำนามได้ครับแต่ถ้าเทิร์นในที่นี้ครับก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยครับก็มันต้องเป็นเวิร์บนะครับเทิร์นนะครับข้อ B ครับเทิร์นเนอร์แปลว่าคนหมุนหรือว่าเครื่องหมุนนะครับก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าใช้กันยังไงนะครับก็อาจจะไม่เจอครับข้อ C ครับเทิร์นนะครับก็เป็นช่อง2ช่อง3ของเทิร์นข้างบนนะครับก็ใช้เหมือนกันนะครับแค่เป็นช่อง2ช่อง3นะครับข้อ D นะครับเทิร์นนิ่งนะครับคือคำตอบนะครับในข้อนี้นะครับก็เทิร์นแล้วเลี้ยวใช่ไหมครับใส่ ing เข้าไปก็คือการเติมการเข้าไปในภาษาไทยนะครับก็เป็นแปลว่าการเลี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะแปลว่าอะไรครับฉันใช้การเลี้ยวที่ผิดนะครับฉันถูกก็คือใช้หรือว่าอะไรสักอย่างครับก็แปลได้อย่างนี้นะครับฉันใช้การเลี้ยวที่ผิดนะครับต้องเป็นการเลี้ยวนะครับนี่ครับหันใช้การเลี้ยวที่ผิด at the last road junction ที่แยกเมื่อกี้นี้นะครับ Can you tell me คุณบอกฉันได้ไหม How I get back on the motorway ว่าฉันจะกลับไปที่มอเตอร์เวย์ได้อย่างไรนะครับก็เนี่ยครับก็เทิร์นนะครับก็แปลว่าเลี้ยวหรือหมุนนะครับถ้าใช้เป็น verb นะครับ ถ้ามันจะมีอีกอย่างนึงเป็น noun นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้แปลว่าการเลี้ยวหรือการหมุนนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ใช้ไม่ได้นะครับก็คือผิดนะครับตัวอย่างประโยคนะครับก็เช่นmilk turned into yogurt นะครับก็แปลว่านมเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตนะครับมันก็ด้วยวิธีทางธรรมชาติครับเขาก็หมักนวลหมักนี่ต้องรอ 2-3 ไม่รู้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็กลายเป็นโยเกิร์ตได้นะครับต่อมาอีกประโยคนึงนะครับก็ this old style party turns out to be successful นะครับ this old style party นะครับเป็นประธานนะครับก็แปลว่าปาร์ตี้แบบโบราณโบราณนี้นะครับปาร์ตี้แบบโบราณโบราณนี้กลับกลายเป็นนะครับ turn out to be กลับกลายเป็น successful turn กลับกลายเป็นประสบความสำเร็จนะครับกลับกลายเป็นประสบความสำเร็จนะครับ turn out to be นะครับก็คือตอนแรกเขาคิดว่าปาร์ตี้นี้นะครับแบบจะไม่มีคนมาจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าพอประสบความสำเร็จปุ๊บเขาเลยใช้ประโยคนี้นะครับว่า this old style party turns out to be successful นะครับ นะครับข้อสำหรับข้อนี้ครับก็สั้นมากครับผมก็พยายามแบบเร็วๆนะครับก็ ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่นะครับตอนหน้านะครับ and I will see you again in the next video bye bye